สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรวันนี้พาสมาชิกมาชมวิธีการใช้งานและการเซตค่าไทม์เมอร์นะครับรุ่น EH711 นะครับตัวนี้ประกอบพร้อมใช้จากนารารังนกเลยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านซื้อไปแล้วยังประกอบไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับก็สั่งชุดนี้ไปได้นะครับสำเร็จพร้อมใช้งานมาดูส่วนประกอบของเครื่องนะครับส่วนเครื่องก็หลังจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเซตเวลานะครับไทม์เมอร์รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นไทม์เมอร์ที่มีระบบสำรองไฟในตัวนะครับหลังจากไฟดับหรือไฟดับไปแล้วเนี่ยนาฬิกาตัวนี้ก็ยังคงเดินเป็นปกตินะครับสามารถสำรองไฟได้ 4-5 วันนะเมื่อไฟกลับมาแล้วไฟติดแล้วนาฬิกาก็จะเป็นปัจจุบันณเวลานั้นนะครับโดยไม่ต้องเซตค่าใหม่นะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีแบ็กอัพเมื่อไหร่เนี่ยพอไฟดับแล้วกลับมาติดอีกครั้งนึงเราก็ต้องกลับมาเซตค่าใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแบ็กอัพถือว่าเป็นข้อดีหรือว่าจุดเด่นของไทม์เมอร์รุ่นนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีหน้าจอนะฮะมีนาฬิกานะครับมีตัวเลขด้านใน 1-12 ตัวเลขด้านนอก 1-24 นะครับแล้วก็จะมีซี่นะครับซี่กำหนดเวลานะครับ1ซี่มีค่าเท่ากับ10นาทีนะครับชุดนี้นะครับเราประกอบไปให้มี2ปลั๊กนะครับแต่ละปลั๊กก็จะมีตัวคุมเปิดปิดในตัวนะครับสำหรับปลั๊กชุดนี้สำหรับไทม์เมอร์ชุดนี้นะครับดูง่ายๆถ้าซี่ชิดนะครับซี่ชิดหมายถึงว่าชิดตัวเลขนะครับซี่ชิดจะเป็น A นะครับซี่ห่างหมายถึงสีที่ง้างออกข้างนอกจะเป็น B นะครับจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับเพราะนั้นจะมีประโยชน์ในการสลับเครื่องเสียงนะครับหรือสั่งการพวกพ่นหมอกพัดลมระบายอากาศต่างๆได้ดีนะฮะขั้นตอนแรกเรามากำหนดเวลาก่อนนะครับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาบริเวณกระจกด้านหน้านะครับไปเรื่อยๆตอนนี้เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับดูตัวเลขด้านนอกจะง่ายนะครับหมุนให้เข็มชี้ไปที่เลข17นะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยครับโอเคตอนนี้คือเวลาปัจจุบันนะครับด้านในเลข5ด้านนอกเลข17นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนหัวลูกศรเล็กๆชี้นะครับว่าตอนนี้เครื่องกำลังสั่งการปลั๊กไหนอยู่ไอสั่งการซี่ไหนอยู่นะครับตอนนี้ทุกแยกทุกซี่ตัวนี้คือเป็น A นะครับคือกระแสไฟอยู่ตรงนี้นะครับ B ไม่มีกระแสไฟนะครับตอนนี้ให้เห็นนะครับคือพัดลมเนี่ยไม่ทำงานต่อไปเราจะกำหนดให้สมมุติเลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราต้องการให้เครื่องทำงานตอนนี้ปุ๊บเราก็ใช้ปลายปากกาหรืออะไรก็ได้นะครับโอเคเขียวมาได้ยินเสียงพัดลมหรือยังครับพอง้างออกมาเมื่อไหร่จะกลายเป็นปลั๊ก B ทำงานถูกไหมครับนี่คือ B กระแสไฟอยู่ที่ B นะครับพัดลมทำงานแล้วฮะโอเคนะครับท่านต้องการขนาดไหนตอนนี้3ซี่เท่ากับ15นาทีนะครับท่านต้องการยังไงท่านก็สลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ A B A B A B ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสลับกันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับใช้กับพัดลมระบายอากาศกับเครื่องเสียงกับพ่นหมอกหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดได้หมดทั้งในบ้านนกแล้วก็อาคารบ้านเรือนหรือว่าฟาร์มต่างๆนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อพูดคุยได้นะครับที่นารารังนกนะครับ0896577029นะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณครับ